การที่คุณเสรษฐาเข้าไปพบเด็กประยุทธจันโอชาที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมใหม่ทางการเมืองของผู้นําไทยเลยว่าที่มองกันว่าเป็นการส่งมอบงานและการขอคําแนะนําต่างๆแต่ในทางการเมืองแล้ว ถูกตีความว่าคุณเสรฐาเข้าไปขอบคุณพลเอกประยุทธ์นั่นเองค่ะที่ทําให้ตัวเองนั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นไพ่ใบหนึ่งหรือเป็นเบีย้ยตัวหนึ่งของชนชั้นนําไทยอยู่นั่นเองแต่ก็แลกกับการที่คุณทักษิณได้กลับมานั่นคือต้นทุนที่จ่ายแพงที่สุดของพรรคเพื่อไทยมีการพูดถึงขั้นว่าสุดท้ายแล้วตระกูลชินวัตรจะเลิกทาพรรคเพื่อไทยหรือไม่แต่พรรคเพื่อไทยก็ถือเป็นขุมกําลังในการต่อรองอํานาจทางการเมืองเป็นหลักประกันกับชีวิตของคุณทักษิณและหลักประกันทางบิิสเนนของตตรระกกูลชวัด้ยมีา พูดกันไปถึงอีกขั้นหนึ่งเลยว่าสุดท้ายแล้วพักรวมไทยสร้างชาติและพักเพื่อไทยจะหลอมรวมกลายเป็นพักเนื้อเดียวกันหรือไม่ในอนาคต